ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ธเนศวงหงนะครับมาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา,านะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มานำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมศึกษาครั้งที่20นะครับ ในหัวข้อ Low Cost Global Classroom Using Free Online Platform นะครับทีนี้มันจะเริ่มจากประเด็นปัญหาที่เราเจอในรอบหลายปีเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงของการมีโควิดในปี2020นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนจำได้แล้วก็ปัญหามันก็สะสมมาเรื่อยๆนะแล้วผมก็มานั่งสังเกตว่าผมจะทำยังไงดี ตอนนี้ก็คือข้อมูลที่เราเอามาวิเคราะห์นะครับเป็นข้อมูลจริงเลยที่เกิดจากวิชา linear control system ของผมเองนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันจะมีเด็กตกค้างในหลักสูตรปี60นะจำนวน65คนนะที่ยังไม่ผ่านเลยแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าเขาติดอยู่แค่วิชาเดียวไม่สามารถที่จะเดินทาง มาเรียนได้เพราะต้องกลับบ้านอยู่ภาคใต้ก็เลยมาถามผมจะทํำยังไงดีนะผมก็ต้องมาประมวลผลว่าผมจะเอายังไงและก็เด็กปัจจุบันในหลักสูตรปี65ก็จะเห็นว่านี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีเด็กลงทะเบียนแค่42รับเข้ามา100ก็เห็นว่ามีอัตราการสูญเสียเกิดขึ้นและไม่สามารถเรียนตามเวลาได้5 8และก็รวมคนตกค้าง ก็ได้ประมาณร้อยคนนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนักหรอกเราจะต้องพยายามที่จะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นถึงร้อยเปซ็นตสำหรับคนที่มาเรียนตามเวลาปกติและทำให้คนที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะซึ่งมันก็มีปัญหามาตั้งแต่ช่วงโควิดนะเพราะว่าผมก็ไปนั่งสัมภาษณ์เด็กว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะสุดท้ายเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เรียนหรอกตอนช่วงนั้นอะ นะช่วงนั้นก็คือนอนบ้างอะไรบ้างไม่ได้สนใจมันก็เลยแบบเป็นปัญหาสะสมมาทีนี้พอมีปัญหาเราก็ต้องมาหาทางแก้ไขและนี่เพน point ผมหลังจากที่เจอวิชาของตัวเองแล้วเราก็ไปดูวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนนะซึ่งก็คือวิชาเซอร์กิตอนาลิซิส2นะก็จะเห็นว่าเด็กที่ยังติดอยู่เนี่ยเด็กในหลักสูตรปัจจุบันปี65ยังติดอยู่ประมาณ34คนแล้วก็มีดรอปไปแล้ว5คนด้วยนะแล้วก็มีเด็กตกค้าง อย่างอื่นอีกประมาณ11คนนะแล้วก็ดอกไปแล้ว1คนอันนี้ก็คือเราก็ต้องเอาข้อมูลจริงมานั่งประมวลผลนะว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะจัดการปัญหานี้ทีนี้มันก็เกิดความท้าทายเกิดขึ้นแล้วว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้แบบเด็กที่ยังติดอยู่เนี่ยยัติดวิชาพื้นฐานเนี่ยซึ่งมาเรียนกับเราอ่ะมันมีปัญหาอยู่แล้วนะเพราะว่ากฎของโอ,งองมเขายังไม่ได้นะโนดเมทอนาลิสเขายังไม่ได้นะลาปาร์ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยนะในวิชาลเรียคอนโทรลก็ไม่สามารถทําได้อีกมันก็จะมีปัญหาสะสมต่อเนื่องและเด็กปัจจุบันก็จะแบบต้องดอบต้องถอนดังนั้นผมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเก็บคะแนนใหม่แล้วก็สอบใหม่นะเพราะว่าผมก็ตัดมิเทอมทิ้งไปเลยคุณไปวัดไฟนอนเลยเพราะว่าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะดอบกันตอนกลางภาคผมก็เลยไม่เอานะผมก็เปลี่ยน รูปแบบใหม่หมดเลยนะแล้วก็เป็นการเรียนออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาคนที่มาไม่ได้ด้วยแล้วก็ทําหลายๆอย่างใหม่หมดเลยคิดใหม่ทําใหม่เลยเพื่อที่จะพยายามแก้เพนพอยต์นี้แต่การจะแก้เพนพอยต์นี้เนี่ยมันก็จะต้องแบบมีระบบออนไลน์ขึ้นมานะซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าผมจะเอาระบบออนไลน์เนี่ยมาแทนห้องเรียนแบบเดิมนะแต่ว่าจะทํายังไงให้เอาระบบออนไลน์เนี่ยไปช่วยเด็กที่ยังตกค้างหรือว่าเด็กที่ยังทําวิชาพื้นฐานอย่างแคลคูลัส กฎของโอมการวิเคราะห์โนดการวิเคราะห์เมธหรือพื้นฐานอื่นๆที่อยู่ในหลักสูตรอ่ะเราจะช่วยคนเหล่านี้ยังไงอ่ะให้แบบมันมีอัตราในการเรียนทันเวลาเน่ะมันสูงนะแล้วก็ผมก็มานั่งคิดว่าเออระยะห่างระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอาจจะมีมากเกินไปมั้งแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่แบบรู้สึกโดดเดี่ยวและกําลังที่จะแบบเรียนไม่จบแล้วนะหลายๆคนนะนิสิตในที่ปรึกษาของผมก็มาถามผมว่า จะดรอปเซอกริดหนึ่งอาจารย์คิดว่ายังไงผมบอกอย่าดรอปเลยถ้าดรอปเจอกริดหนึ่งแล้วคุณมีปัญหาต่อเนื่องเลยนะคุณยอมเอฟแล้วก็ไปโรงเรียนควบดีกว่านะซึ่งผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมจะช่วยนะถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรไม่ได้ก็มาปรึกษาอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เราทําไม่ว่าจะทําอะไรมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเราก็แบบ ยอมไปสอนในห้องตอนเย็นโดยที่เราก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าเราอยากที่จะทําให้อัตราการจบเนี่ยมันสูงขึ้นนะตอนนั้นก็คือยังไม่มีระบบออนไลน์ผมก็ต้องยอมไปสอนตอนเย็นก็เคยทํามาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราก็กลับมานั่งคิดว่าเราจะทํายังไงนะให้แบบเด็กที่เรียนอยู่ที่ผ่านมาแล้วอ่ะสามารถที่จะมาช่วยน้องๆได้ด้วยนะเราก็คิดระบบ student assistant system มาโดยการให้นิสิตโปรเจกต์เข้ามาช่วยนะครับให้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยนะเหมือนกับผมมีประสบการณ์จาก YouTube ก็ให้เขาเอาประสบการณ์ของผมเนี่ยมาใช้งานโดยที่ผมก็จะเป็นเกสสปิเกอร์ในการเข้ามาสอนออนไลน์ให้แล้วก็ จะต้องมีการวัดผลนะมีเด็กส่วนหนึ่งที่เข้ามาเรียนกับเราแล้วก็มีเด็กอีกส่วนหนึ่งก็คือเรียนปกติไปแล้วก็มีการเปรียบเทียบการคอมแพล์กันมันก็จะเป็นแนววิจัยของ Google Classroom ของเราเดี๋ยวผมจะมีการสาธิตนะวิธีในการทำ Low Cost Global Classroom Ecosystem เนี่ยว่าจะมีการเซตอัพอะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะชมกันได้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอามาพัฒนาเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ นะเพื่อที่จะแก้เพนพอยที่มีอยู่ด้วยให้มันแบบน้อยลงได้ไหมผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะเด็กดอปเอทาเนี่ยจะทํายังไงจะมีวิธีในการแบบรับเข้ามาร้อยแล้วก็ออกไปร้อยได้ไหมอันนี้มันคือแบบอุดมคตินะซึ่งมันทําได้ยากแต่ว่าเราก็ต้องพยายามหาทางแก้ปัญหานี้ซึ่งมันเป็นปัญหาที่แบบความท้าทายมันมีแบบสูงมากๆเลยแล้วก็เราก็จะมีการคิดระบบที่เอาเด็กที่เรียนไปแล้วเนี่ยให้กลับมาช่วยน้องจะทํายังไง ก็เดี๋ยวจะเริ่มลองเทอมหน้านะฮะเทอมนี้ก็คือเป็นไอเดียก่อนว่าเราจะแก้ปัญหานี้อ่ะทีนี้วิธีในการทำเนี่ยเราก็ไม่ไปยุ่งกับวิชาที่เขาสอนอยู่หรอกนะผู้สอนเขาก็มีอยู่แล้วก็ให้เขาสอนไปเช่นวิชาเซอร์กิตหนึ่งเนี้ยผมยกตัวอย่างเฉยๆเนาะจริงๆมันอาจจะเป็นคลคูลัสรหรือว,ว่าวิชาอื่นก็ได้วิชาเซอร์กิตหนึ่งเราเราตั้งเป้าหมายก่อนว่าเฮ้ยเด็กทำเซอร์กิตหนึ่งไม่ได้นะ เราก็เอาเด็กกลุ่มนี้มานะเด็กที่ยังตกอยู่หรือว่าเด็กที่ยังดรอปอยู่เนี่ยเอามาเลยนะจับเข้าโครงการของเรานะครับแล้วก็เราก็ทำคู่ขนานไปเลยกับการเรียนแล้วก็ใช้การสอบของเขานะเป็นตัววัดผลนะแล้วก็ดูว่าอัตราในการดรอปเนี่ยดีขึ้นไหมนะลดลงไหมหรือว่าเกรดของเขาเนี่ยนะรอดไหมไม่ไม่ต้องเอฟแล้วอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะเอามาวัดผลได้ในอนาคตเราก็จะมีการทําแบบนี้ไปทุกเทอมเลยนะเพราะว่า วิชาพื้นฐานเนี่ยเขาเปิดทุกเทอมนะดังนั้นอันนี้คือผมทําผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเราทําเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาเก็บไว้เป็นงานวิจัยของเราแล้วก็พัฒนาหลักสูตรด้วยว่าเ้ยหลักสูตรของเราเนี่ยมันมีการทำแบบนี้นะมันก็จะเป็นจุดได้เปรียบนะเชิงกลยุทธ์ของเรานะที่เราสามารถที่จะเอาไปโฆษณาได้ในอนาคตด้วยถ้าเกิดว่ามันสำเร็จ นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบออนไลน์อะ่ะมันไม่ได้กินทรัพยากรอ,อะไรเยอะนะทุกคนก็มาเจอกันออนไลน์แล้วก็เราพยายามพัฒนา youtube อะไรของเราก็ว่าไปนะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่ทําไมเราถึงทําอันนี้นะครับทีนี้เนี่ยการพัฒนาช่อง y o u t u b e เนี่ยมันก็หมีสตอรี่ Story เยอะแยะมากมายเลยนะผมก็เริ่มทํามาตั้งแต่ปี2016นะจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยยอมจ่ายรายเดือนตัว Adobe หลายปีเลยนะจนแบบไม่เวิร์ก สุดท้ายก็มาเป็นดาวนิชี o ิโซนะแล้วก็ปี2017เนี่ยก็ไปเรียนที่ u d ดาซิตนะเพื่อให้ได้ดี p เร a r n i n g วันนั้นแบบเป็นเรื่องที่ใหม่มากแล้วก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีหลายอย่างเนาะเว็บแอป a n งกูเลอร์ไพแล้วก็สมัครใช้ Cloud p แพลตฟอร์ที่ใช้จนถึงทุกวันนี้เนาะแล้วก็ผ่าน YouTube Partner p r o g r แกรมในปี2019ทํำให้ผมสามารถที่จะเชื่อม Google Meet กับ YouTube Live ได้ในปี2024นะครับแล้วก็พัฒนาจน Subscriber ถึง50,000คนในปีนี้นะครับและก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอสาธิตนะครับหลังจากที่พูดจบแล้วเนี่ยว่าเราเอา AI มาช่วยในเรื่องของการศึกษาได้อย่างไรบ้างน,นะแล้วก็ตัว OBS เนี่ยก็จะเป็นตัวจุดชนวนมากๆเลยนะว่ามันสามารถที่จะพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะที่ผมทำเนี่ยคือแบบเศษเสีเส้ยวเดียวของความสามารถของ OBS เลยนะฮะ ก็เดี๋ยวไปดูในวิดีโอสาธิตหลังจากที่ผมพิเซนตรงนี้จบนะครับทีนี้เนี่ยทำไมมันถึงเกิดแอนิเมชันขึ้นบนช่องนะเพราะว่าในช่วงโควิดอ่ะมันมีเวลาเยอะมากเลยตอนนั้นเราก็มานั่งคิดนะแล้วก็มีโจทย์จากคณะด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> จะทำยังไงให้แบบไม่ต้องออนหน้าตัวเองออกนะ อาจารย์เขาอยากเป็นแอนิเมชันอ่ะจะมีวิธีในการทำแอนิเมชันได้ไหมนะสุดท้ายผมก็เลยไปนั่งค้นนะจนเจอว่าเฮ้ย hey, คีเอทสตูดิโอมันเจ๋งนะมันสามารถที่จะเอามาทำแอนิเมชันเหมือนกับที่ทุกคนเห็นอยู่บน YouTube ของผมเนาะถ้าเกิดว่าเราพูดแค่อัดหน้าจอแบบมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมันก็ดูแบบธรรมดาเกินไป เราก็เลยเออไปคิดว่าเราจะเอาแอนิเมชันมาใช้ในการทำ Youtube ยังไงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับปรุงเนาะเพราะว่า y o u t u b e เนี่ยชอบให้คนพัฒนามันเหมือนกับไลฟ์ลองเรียนร่้ง่ะนะคนสอนก็ต้องเป็นไลฟ์ลองเรียนเนอร์ด้วยนะผมก็ต้องมานั่งทําก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเราทำด้วยแพชชั่นเนาะเราทำด้วยความสนุกเราก็นั่งทําของเราไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้ผลในการทดลองเนี่ยมันทดลองได้กับแค่วิชาตัวเองนะผมก็เก็บ นะเสัปดาห์เพราะว่ามันเป็นส่วนของตัวแก้เปเปอร์เนาะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากแล้วก็ระบบที่เราต้องการทําจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้เริ่มเลยนะแต่ว่าจะเริ่มเทอมหน้าแล้วก็มีการวัดผลว่าเออเด็กที่เรียนอยู่ในคอร์สของเรานะรีเนียคอนโทรลซิสเตมอะ ใช้งานแล้วเป็นยังไงปัญหาที่พบเป็นยังไงซึ่งปัญหาโอเคมันย่อมมีอยู่แล้วนะเรื่องโฆษณาเรื่องตัวเล็กเรื่องของอินเทอร์เน็ตบบาๆซึ่งมันก็คือความท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขในอนาคตอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะก็ลองเก็บคะแนนดูว่าเออเด็กเรียนแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงนะเพราะว่ามันก็ยังไม่จบในเทอมนี้ด้วยนะเป็นเทอมแรกที่เราได้ทําการทดลองเนาะก็จะมีผลเบื้องต้นออกมา ก็ผลที่มันมีมากกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องรอนะหรืออาจจะเป็นปีหน้าที่แบบผมลองทำระบบแบบ100เอเซแล้วก็สามารถที่จะเอากลับมาโชว์ได้อีกรอบหนึ่งในปีหน้านะครับสรุปก็คือว่าเราทำระบบเนี้ยเพื่อที่จะสร้างระบบคู่ขนานนะเราไม่ได้แบบเอามาแทนห้องเรียนแบบเดิมนะห้องเรียนแบบเดิมก็ก็โอเคอ่ะนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีโรคระบาดถูกปะ่ะเราก็กลับไปสอนในห้องได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินหรือว่าเกิดวิกฤตหรือว่าเกิดล็อกดาวน์มันก็ดีตรงที่เรามีการพัฒนาระบบไปแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์ของผมนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยสุดท้ายผมก็ต้องมาแชร์นหน้าจอแล้วก็สอนเด็กไปได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการอะไรแต่วันนี้เรามีการพัฒนาระบบอะไรไป ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีโควิดอีกครั้งหนึง่งมีโรคระบาดอีกครั้งหนึง่งผมก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรมากผมก็ทําของผมอยู่แล้วและก็ผลเนี่ยอาจจะอย่างที่บอกก็คืออาจจะต้องรอนะการเก็บข้อมูลจริงอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าเราก็จะเอาผลเนี่ยามาวิเคราะห์แล้วก็ใช้ในการปรับปรุงในรอบถัดไป <c oughs> ก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปชมวิดีโอสาธิตนะครับการทําการเชื่อมต่อ ตัว Google Meet แล้วก็ตัว YouTube Live แล้วก็เรื่องอื่นๆที่ผมอยากให้ทุกคนได้ชมภาพสดๆกันว่าเฮ้ยเราได้ติดตั้งอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ช่อง YouTube ของเราเนี่ยเรามีอะไรที่มานำเสนอให้ผู้ชมหรือว่าคนที่เข้ามาสัมมนาเข้ามาร่วมชมในงานวิศวะศึกษาเนี่ย ได้เห็นเป็นภาพเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถที่จะเอา AI เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนยังไงผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบกระตุ้นทุกคนน่ะว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะทําได้แล้วนะมันไม่ได้แพงเลยนะแค่แบบเราแบบเอาของที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เสียตังค์ด้วยก็สามารถที่จะสร้างได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะรอนะว่าทุกคนที่เห็นแล้วสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ไหมนะแล้วก็ บอกหน่อยว่าเอ้ยใช้แล้วมันดียังไงมีประโยชน์นะอันนี้นะแล้วก็เราก็สามารถที่จะสร้างคอมมูนิตี้ในการศึกษาแล้วก็พัฒนาในการใช้ AI เข้ามาสู่กระบวนการเรียนการสอนต่อไปในประเทศไทยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปพบกับ Low Cost Global Class Room ของเราได้เลยครับ ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Google Meet กับ YouTube นะครับเราก็ไปที่ New Meeting แล้วกด Start เลยครับจากนั้นรอแป๊บหนึ่งนะมันก็จะขึ้นตัว Google Meet มาเนาะ ถ้าเกิดว่าเรามีนักเรียนอ่เราจะเปิดห้องเรียนมีนักเรียนอยู่เนี่ยเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเนี่ยเราก็ส่งโค้ดให้เขาเข้ามาใน Google Meet เลยนะครับส่วนใน youtube เนี่ยก็จะเป็นใครก็ได้หรือว่าจะเป็นนักเรียนเราก็ได้เพราะว่า YouTube มันสาธารณะอยู่แล้วเราก็เข้าไปที่ไลฟ์สตรีมมิ่งและก็เลือกสตรีมวิ o u t u b e และก็เลือก h a n n e l นะซึ่ง h ช n n e l ของผมเนี่ยผ่าน YouTube p a r น n e r โปรแกรมนะครับเราก็ตั้งตั้งชื่ออะไรก็ว่าไปแล้วก็ เราต้องการเชื่อมไนบอ t เราต้องการเชื่อมไนบอเราก็ต้องตั้งเป็น Public เพราะว่าไนบอ t เราเซ็ตมันไว้เป็น Moderator ภายนอกอีกตัวหนึ่งที่มาช่วยงานเรานะครับเราก็กด Start อ่าหลังจากนั้นอาอันนี้ก็คือไนบอ t นะครับเดี๋ยวผมโชว์ไนบอ t นิดนึงไนบอ t เราสามารถที่จะมันไม่ได้ฉลาดแต่ว่ามันจะช่วยงาน อย่างเช่นเราต้องการให้เขาไปดาวน์โหลดเอกสารอย่างเงี้ยเราก็สามารถเซตคำสั่งเพื่อที่จะแจกลิงก์ให้เขาได้มันก็จะสะดวกนะครับหรือว่าเราต้องการบอกอะไรหรือว่ามีอะไรเนี่ยเราก็เก็บโค้ดของเราไว้นะแล้วก็บอกให้นักเรียนกดในช่อง youtube มันก็จะตอบกลับมาให้นะซึ่งมันก็ดีมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเราเข้าไปดูที่ ไลฟ์ของเรานิดนึงนะครับอ่ะมาแล้วนะครับอันนี้คือหน้า YouTube ของเรานะเราก็มี a n a l y t i c เราก็มี Viewer Activity นะครับอันนี้คือหน้าจอของ Google Meet ขึ้นมาให้นะครับเพราะว่าใน Google Meet เนี่ยผมก็จะเชื่อมกับ a ว a t a r ไว้ด้วยนะก็จะเห็นว่าเป็นตัว a ว a t a นะอันนี้คืออีกโปรแกรมหนึงนะ่ง ที่ให้มันลิงก์กับอวตารนะครับมันทาได้หลายแบบไงพอมันเข้ามาในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราอยากทําอะไรเราก็ทําได้แล้วทีนี้เราต้องการให้นท์บอทมาคุยกับเราเราก็ฮัลโหลไปก่อนนะเพราะว่าผมเซ็ตคาสั่งฮัลโหลไว้ก็จะเห็นว่าในส่วนของ OBS เนี่ยก็จะมีฮัลโหลขึ้นนะครับอ่ามาแล้วเห็นไหมนท์บอทก็ตอบกลับมานะด้วยคําพูดที่เราเซ t ตอัพไว้ซึ่งมันไม่ได้ฉลาดอะไรนะอันนี้ก็ในส่วนของการเซ t ตอัพ ในการถ่ายทอดสดเนาะก็ง่ายๆทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในการถ่ายทอดสดเนี่ยมันเป็นแบบเรียลไทม์แบบซิงโ h ครนันเนาะแต่ว่าจุดประสงค์ของการมี y o u t u b e เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นอะซิงโครนัสโหมดด้วยก็จะเห็นว่าเรามีวิดีโอเตรียมเก็บไว้เพียบเลยนะแล้วก็ผมก็สามารถที่จะมานั่งทำคอนเทนต์แล้วก็เก็บไว้เป็นเพลย์ลิสต์เห็นไหมเราก็จะมีเพลย์ลิสต์อยู่เก็บไว้เป็นเพลย์ลิสต แล้วก็ตั้งชื่อ playlist เอาไว้นะในเรื่องที่เราทำนะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาค้น playlist เราได้มันก็จะต่อกันแต่ว่าวิดีโอเนี่ยมันจะไม่ได้ต่อกันวิดีโอมันก็จะเรียงตามที่เราอัปโหลดถูกปะทีนี้แชทบอทมันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แบบไนท์บอทที่แบบถามตอบง่ายๆที่เราเซตไว้นะมันควรที่จะต้องเป็นอะไรที่มันฉลาดกว่านั้นนะอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมทำก็คือมีการเรียก API นะเข้ามาก็จะเห็นว่า เราเชื่อมต่อกับเจมานายโปรแชทบอทซึ่งมันมีการเรียก API นะครับแบบนี้ก็จะเป็นแนวทางแล้วให้ให้คนเรียนเห็นว่าเฮ้ยแบบนี้มันก็ทำแชทบอทได้แล้วนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เอามาต่อกับ u t u b e คอมเมนต์จริงนะเป้าหมายของเราก็คือเอามาตอบกับ YouTube คอมเมนต์โดยที่ทำหน้าที่แทนคนเราไม่ต้องมานั่งตอบเองนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้มันต่อ API ใช่ไหมเราก็มีจุดประสงค์ในการทำ Open Source นะครับเราต้องการแบบ ไม่เสียตังค์อ่ะเอาโมเดลฟรีของตัว f a c e b o o k นะหรือว่า Meta นะที่เป็นตัว Open Source ที่เขาให้ใช้ฟรีก็คือแ l ล m าม3.1อย่างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะเอามาสอนเด็กได้ก็จะเป็นแบบดูตอนไหนก็ได้มันคือ Life Long Learning นะเราก็สร้างระบบอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันกลายเป็น ecosystem ที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการคนเดียวได้แล้วก็มีราคาไม่แพงด้วยเพราะว่ามันเป็นของที่ มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะหยิบตรงนั้นตรงนี้เอามาใช้ประกอบในการสอนยังไงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Global Classroom ที่เราเอามานำเสนอนะเป็นพื้นฐานแรกก่อนทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวอักษรวิ่งอยู่ตัวสีดำนะที่ทุกคนเห็นนะเห็นไหมครับตัวสอนสีดำนี่คือการแปลภาษาผมพูดภาษาไทยมันก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะมันเป็นั๊กอินที่อยู่ใน OBS นะที่ชื่อว่า local vocal นะครับเราก็สามารถเอาโมเดลการแปลภาษาเข้ามาใช้ใน OBS ได้ด้วยนะ OBS มันคือแบบมันคือจินตนาการของคนสอนอนะ่ะมันคือแบบเราจะสร้างสารรค์อะไรเราสามารถที่จะทำ OBS ได้เลยนะครับและก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอา deepfake มาใช้งานได้ด้วยอเดี๋ยวผมจะสาธิตเอา deepfake มา,เ,าเข้า OBS มันเข้าได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมแค่เปิดโปรแกรมให้ดูนะมันแค่ลิงก์ตัว Windows เข้ามา OBS ก็สามารถที่จะกลายเป็นด e เฟ a k e ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูง่ายๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามันสามารถใช้ได้ไหมเอเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เว็บแคมอยู่นะมันอาจจะไม่ work. เวิร์กอ่าไม่เวิร์กนะครับไม่ work. เวิร์กอ่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นผมเลือกตัวแคมเมอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวแอนิเมชัน เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันสามารถที่จะแปลงหน้าได้ไหมเอาจาก Input ของเราเป็นแบบนี้เนาะและก็เดี๋ยวให้มันลองทำอ่ามาแล้วมันมีการ Detect ไใบหน้าแล้วนะทุกคนเห็นเนาะและหลังจากนั้นเนี่ย่าเราจะเปลี่ยนไปหน้านะเราจะทำการเปลี่ยนไปหน้าพอมันรันหลายอย่างเนี่ยมันจะช้านิดนึงนะ d e e p f a เนี่ยมันจะกินทรัพยากรเยอะนิดนึงอ่เดี๋ยวผมลองรันใหม่นะให้มีการเวไปได้เป็นลอ o n Musk เห็นไหมครับ เห็ S 1> <S 1> นไหมใบหน้าของอีลอนมาร์และก็เราสามารถที่จะเอามาคอมเได้นะตอนนี้ตัวกล้องเนี่ยผมใช้ใน OBS อยู่นะมันก็เลยไม่ได้เอาหน้าผมออกมานะมันใช้ได้แค่ซอสเดียวนะครับอันนี้คืออยากให้ทุกคนเห็นภาพเนาะอ่ะมาแล้วอยากให้ทุกคนเห็นภาพอะ่ะชัดๆถ้าเกิดว่ารันดีเฟกเนี่ยเครื่องมันจะช้านิดนึงนะเครื่องมันจะแบบมันจะกินทรัพยากรเยอะมากนะแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนเห็นภาพแล้วล่ะ